ใครที่กำลังมองหาน้ำยาสายผลไม้ที่เป็นแบบนิก12นะครับอย่าพลาดที่จะดูคลิปนี้นะครับเพราะน้ำยาตัวนี้นะครับมากับนิก12แล้วก็เป็นกลิ่นองุ่นซะด้วยและที่สำคัญนะครับผมคิดว่าน้ำยาตัวนี้สามารถใส่กับพอตได้ด้วยสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับและวันนี้นะครับผมนำน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะครับมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะโดยตัวนี้นะครับเขามากับนิก12นะครับแล้วก็เป็นซอนิกนะครับบอกเลยว่าใครหานิกเยอะๆนิกแรงๆมาเล่นกับแบบอะตอมโยสูบอะตอมแท้งอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนึงเลยนะครับแต่การที่เราเอานิกสูงๆมาเล่นเนี่ยก็อยากให้ระวังกันบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยปั๊มรัวๆนะครับแบบสูบติดต่อกันนานๆเนี่ยช่วงที่เราสูบเนี่ยมันยังแบบไม่ค่อยรู้สึกเพราะด้วยความที่มันเป็นซอนิกด้วยไงแต่สักพักนะครับอาจจะถึงกับมึนแล้วก็ล้มตึงไปเลยนะยังไงก็ถ้าเล่นพวกนิกแบบนี้นะครับก็ระวังกันด้วยนะครับเป็นห่วงจริงนะโดยน้ำยาของเขานะครับมาจากแบรนด์ Dark Heart นะครับซึ่งน้ำยาของเขาเนี่ยผมเคยรีวิวไปตัวนึงนะเป็นกลิ่นซิก้าพีทหรือเปล่าเออน่าจะใช่นะพอดีแบบผมแจกไปหมดเลยอะไอตอนที่เขาให้มาผมก็เลยแบบไม่มีเก็บไว้ดูดเองแล้วก็จำไม่ได้ว่ามันอะไรนะยังไงก็กดไปดูย้อนหลังแล้วกันนะครับนิโคตินของเขาเนี่ยมาถึง12ขนาดนี้นะครับหลายๆคนก็คงอยากจะรู้แล้วว่าฟิลสูบมันจะเป็นยังไงเนาะงั้นก่อนที่เราจะไปลองสูบกันเดี๋ยวเราไปดูแพ็คเกจของเขากันเลยนะครับโดยขวดน้ำยาของเขานะครับมากับขนาดขวด30 ml นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์แบบสีออกม่วงๆน้ำเงินนะครับดูง่ายๆเลยนะโดยด้านหน้านะครับจะเป็นเหมือนรูปแบบใครวะนินจาปะเออน่าจะประมาณนั้นมั้งแล้วก็ข้างบนนะครับจะเขียนว่า Dark Heart นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับจะเขียนชื่อกลิ่นของเขานะครับก็คือ Super Grape นะครับก็คือกลิ่นองุ่นนะมากับนิก12นะครับแล้วก็เป็นซอนิกด้วยนะฮะเวลาสูบผมคิดว่าต้องระวังนิดนึงนะไม่ใช่ว่าแบบปั๊มกันรัวๆนะครับเพราะบางทีเนี่ยผมเคยสูบพวกซอนิกเนี่ยตอนสูบเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นอะไรนะแต่สักพักนึงมันจะเริ่มมึนๆนะครับยังไงก็สูบกันเว้นช่วงบ้างนะอย่าไปปั๊มรัวๆนะครับอันนี้เขาไม่ได้บอกสัดส่วน VGPG นะครับบอกแค่นิโคตินอย่างเดียวแต่ผมคิดว่าอย่างเงี้ยน่าจะนิก 50-50 มั้งนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาดมกลิ่นกันเลยนะครับดมกลิ่นขึ้นมานะครับจะเป็นกลิ่นองุ่นสไตล์แบบมาเลย์นะครับแล้วก็ดมดีๆเนี่ยเหมือนจะแบบองุ่นบินใจนิดๆนะเออที่ผมดมกลิ่นออกมานะแล้วก็เดี๋ยวหยดน้ำยาเลยนะครับให้ดูสีน้ำยากันด้วยนะครับสีน้ำยาเนี่ยเป็นโทนแบบใสๆนะครับแล้วก็น้ำยาไม่ค่อยหนืดนะฮะตามสไตล์พวกสายผลไม้อยู่แล้วนะพอเอานิ้วขึ้นมาดมนะครับองุ่นหวานๆหอมๆนะใช้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูขวดของเขานะครับเขาใช้ขวดชับบี้กอริลล่าด้วยนะครับค่อนข้างลงทุนเลยนะแล้วก็แบบสีดำๆแบบนี้นะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าแสงเนี่ยเข้าไปโดนน้ำยาน้อยมากนะครับแพ็คเกจขวดก็จะประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองสูบกันเลยนะครับพอสูบนะจากที่ดมไปเนี่ยแม่งตัดทิ้งหมดเลยอ่ะคือไอตอนเราดมเนี่ยมันจะมีความเป็นบินใจเล็กๆนะฮะแต่พอสูบมาเนี่ยมันแบบเป็นองุ่นที่แปลกใหม่นะไม่เคยเจอที่ไหนนะไม่มีความหวานเลยนะครับเหมือนหวานแค่จากหัวกลิ่นอย่างเดียวอ่ะเราจะรู้สึกว่าหวานแค่ปลายลิ้นพอพ่นออกไปก็คือแบบความหวานหายหมดแล้วอ่ะและความเย็นเนี่ยถือว่าเย็นน้อยนะครับน่าจะเย็นประมาณ 2.5 เต็ม 5เย็นกลางๆเลยคิดว่าทําน้ำยาตัวนี้มาเพื่อเอาใจสายนิโคตินแบบเยอะๆโดยเฉพาะอ่ะไม่น่าจะเอาใจพวกสายหวานสายเย็นอะไรแบบนี้นะครับมือและน่าจะพอแค่นี้ดีกว่านิโคตินของเขานะครับไม่มีการกระแทกคอเลยโดยรวมก็องุ่นเนี่ยถือว่าหอมแล้วก็ไม่เหมือนไม่ค่อยคล้ายแบรนด์ไหนนะหรือด้วยความที่เขาแบบใช้ซอนิกด้วยหรือเปล่าไม่ชัวร์นะครับตรงส่วนนี้ยังไงก็ลองไปพิจารณาเลือกซื้อกันดูแล้วกันนะครับและสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับโดยสามารถไปสั่งซื้อที่ LINE @madamwave ได้เลยนะไม่ต้องมาสั่งซื้อที่ผมนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ร้านค้านะและเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เอามารีวิวเพียงอย่างเดียวนะครับเห็นตรงนี้ครับ5ขวดครับเราจะเอามาแจกให้กับผู้โชคดีนะครับกติกาง่ายๆนะครับเพียงกด @line @madamwave นะครับหลังจากนั้นนะครับแชร์คลิปนี้นะครับไปตามกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆที่ท่านอยู่หรือที่ท่านชื่นชอบนะครับและเซฟภาพนะครับที่ท่านได้ @line @madamwave บวกกับที่ท่านได้แชร์คลิปนี้นะครับมาลงไว้ใต้คลิปนี้ทาง Facebook เท่านั้นนะครับโดยคอมเมนต์ให้มันอยู่ในแบบคอมเมนต์เดียวกันนะครับจะได้หาเจอง่ายๆนะแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมและติดตาม Channel Thai Wave นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกดติดตามทาง Channel YouTube แล้วก็ Facebook ของผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะครับมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกนะและสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย